ตอนที่อาจารย์เชิญให้ผมมาสอนเนี่ยผมก็คิดอย่างเหมือนกันว่าจะมาสอนอะไรพี่น้องก็ไม่ใช่คู่ใหม่หลายคู่เนาะก็คงเรียนหลายอย่างมาแล้วงั้นผมก็อธิษฐานนะสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าบอกก็คือสอนหลักการนี่แหละสอนเป็นหนึ่งสอนเป็นหนึ่งสองคนจะเป็นหนึ่งคนสอนหลักการแล้วทำยังไงที่เราจะให้หลักการนี้คงอยู่ในชีวิตของเราซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วผมก็ได้พูดถึงและผมก็พูดถึงว่าทำยังไงที่สอนจะได้เป็นมันก็อยู่ที่หัวใจของเราอยู่ที่ใจของเราว่าเรายังสนใจเรายังห่วงใยเรายังให้ความสำคัญกับหลักการของพระเจ้าไหมและเราจะทำยังไงกับหัวใจของเรามันอยู่ที่ตาของเราที่เราดูเหมือนอาจารย์โอราลีก็มาบอกผมว่าจริงจริงคิดแล้วมันก็ถูกเนาะทุกอย่างก็อยู่ที่ตาของเรานี่แหละถ้าเราไม่อยากเรามองแล้วก็น่ารักแน่ผู้หญิงคนนี้ดีกว่าภรรยาผมเริ่มคิดอย่างนี้ก็ถอยก่อนหลับตาไม่ต้องไปดูอีกแล้วเพราะว่ามันจะดึงเราไปเราก็ผิดพลาดแล้วมันไม่ใช่เรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรนะบางทีก็เป็นเรื่องเงินเรื่องงานถ้าเราให้ความสำคัญกับอันนั้นมากกว่าภรรยากับสามีของเราหรือกับลูกของเราเราก็จะเริ่มไปแล้วแล้วความสัมพันธ์ก็จะเริ่มมีรอยร้าวอีกไม่นานก็จะแตกไปเลยงั้นก็ที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการกระทำเท่านั้นการกระทำก็ดีแต่มันเป็นผลมาจากบางสิ่งบางอย่างงั้นเราต้องมาถามว่าบางสิ่งบางอย่างนี่คืออะไรเราต้องทำยังไงที่การกระทำของเราเนี่ยมันก็จะได้เกิดผลให้มันต้องอยู่ที่ผมใช้คำว่าแรงจูงใจกับทัศนคติของเรามันไม่ใช่อยู่ที่การกระทำผมอยากจะให้ดูพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับในอันนี้ผมค้ำไปนิดหน่อยใน1โครินธ์บทที่13นะครับนะน้องอาจจะต้องลงไปนิดหน่อยนะครับผมคือ1โครินธ์บทที่13ข้อ1ถึง3พูดถึงอย่างที่ผมบอกเมื่อเช้านี่นะครับอาจารย์เปาโลพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับบอกว่าแม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆได้เป็นภาษามนุษย์ก็ดีเป็นภาษาทุกสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าจะเป็นเหมือนค้อนหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้และข้าเข้าใจในความล้ำลึกทั้งปวงที่และมีความรู้ทั้งสิ้นและมีความเชื่อมากยิ่งที่สุดพอจะยกภูเขาได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยเมื่อกี้บอกว่าไม่เป็นอะไรตอนนี้บอกว่าไม่มีค่าอะไรเลยข้อที่3แม้ข้าพเจ้าจะสละของสารพัดหรือยอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสียแต่ไม่มีความรักจะได้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าอย่างไรพูดถึงไม่เป็นอะไรพูดถึงไม่เป็นกำไรให้ไม่เป็นอะไรให้กับคนอื่นนะพูดถึงไม่เป็นประโยชน์สำหรับตัวเองแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างนี้ให้ได้แต่ไม่มีความรักทำให้ผมคิดว่าแท้จริงแล้วความรักไม่ได้มาจากการกระทำของเราการไปคอร์สต่างๆที่เราสอนส่วนใหญ่เราสอนถึงการกระทำแต่เราเห็นอย่างที่ผมบอกเนี่ยเราสอนแล้วแต่เขายังไม่มีความรักเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เรามีความรักแต่ความรักนี่แหละทำให้เราทำสิ่งเหล่านั้นอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกน่าสนใจเพราะเราคิดว่าเราสอนเก่งเราเทศนาเก่งเราพูดเก่งผมสอนถึงความรักก็ได้ผมสอนถึงเขียนหนังสือเกี่ยวกับความรักก็ได้แต่ไม่มีความรักมันเป็นไปได้ฉะนั้นเราต้องมาศึกษาว่าความรักคืออะไรถ้าเราอยากจะรู้ว่าทำยังไงที่เราจะรักษาความเป็นน้ำหนึ่งเดียวใจเดียวกันทำยังไงที่เราจะเดินไปด้วยกันได้มันไม่ได้อยู่ที่การกระทำของเราเท่านั้นมันอยู่ที่แรงจูงใจกับทัศนคติของเราฉะนั้นแรงจูงใจนี่คืออะไรทัศนคตินี่คืออะไรแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปผมรู้ว่าช่วงบ่ายเขาบอกว่าอาจารย์ช่วงบ่ายนี้น่าจะง่วงแล้ว
ผมก็เลยคิดทำยังไงที่จะไม่ให้ง่วงถ้ามีลูกอมก็อมได้นะครับนะ okay. แต่ผมอยากจะให้เราทำอะไรที่เพื่อเราจะได้สะท้อนถึงคำนวณถึงสิ่งที่เราเรียนมาเมื่อเช้าเนี่ย okay. อยากจะบอกกับคนที่อยู่ข้างๆว่าฉันได้เรียนอะไรในเช้าวันนี้สำหรับการแต่งงานของเรา okay. มีอะไรที่ผมได้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า take away นะมีอะไรที่เราผมจะเอาออกจากบ้านนี้ออกจากห้องนี้แล้วก็ไปปฏิบัติได้เลยเข้าใจไหมครับพี่น้องนะบอกกับคนที่อยู่ข้างๆเราว่าฉันได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการแต่งงานของเราหรือถ้าเป็นไปได้ก็บอกว่าฉันรู้แล้วตอนนี้ปัญหาคืออะไรฉันรู้แล้วคำตอบคืออะไรวิธีการคืออะไรผมไม่รู้เกือบทุกคนเลยครับที่นี่นะว่าชีวิตของเราเป็นยังไงแต่ผมรู้สิ่งหนึ่งอย่างที่ผมบอกแน่ๆก็คือต้องมีปัญหาแน่นอนอันนี้ผมอย่างที่ผมบอกแล้วไม่ได้สับแช่งนะเอ๊ะแต่ผมรู้เอ๊ะฉะนั้นอยากจะให้เราคุยกันเองว่าเช้าเนี่ยที่รักฉันได้เรียนอะไรและต่อไปเนี่ยฉันจะทำยังไงโอเคไหมครับพี่น้องนะใช้เวลาสัก5นาทีเนาะคุยกันเพื่อเราจะได้ไม่ลืมโอเคนี่คือ take away เอ๊ะเอากลับบ้านได้โอเคนะขอเชิญครับ5นาที
ครับพี่น้องไม่เป็นไรครับถ้าเวลาไม่พอกลับไปก็คุยได้นะครับก็ให้จุดประกายให้เราเริ่มที่จะสนทนากันเกี่ยวกับการมีครอบครัวที่มีชัยชนะที่ผมย้ำนะครับชัยชนะจะไม่มาหาเราถ้าเราไม่มีความพยายามนะเราเริ่มต้นพูดถึงว่าชีวิตเป็นการแข่งขันชีวิตเป็นการต่อสู้พระเจ้าไม่ให้เรามีทางเลือกครับไม่ต่อสู้ได้ไหมพระเจ้าไม่ต่อสู้ได้ไหมฮะไม่มีสงครามได้ไหมพระเจ้าไม่ได้ให้ทางเลือกกับเราครับแต่พระเจ้าบอกกับเราจงวิ่งนะจงสู้หมายความว่ามันมีพระเจ้ามีเหตุผลแน่นอนนะครับแต่นี่คือสิ่งที่เราต้องเลือกคือเราจะวิ่งนะภาษาที่เราใช้ก็คือถ้าไม่วิ่งตายแน่นะไอ้น้ำท่วมเขาบอกถ้าไม่สู้นี่ตายแน่ในปัญหาถ้าไม่สู้ตายแน่เช่นเดียวกันกับคริสเตียนนะครับถ้าเราไม่สู้ okay? เราจะแพ้แน่ไม่มีชัยชนะจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเห็นไหมว่าบางคนบอกว่าเราอยู่ในพระเจ้าเราอยู่ในอุ้มพระหัตถ์ของพระเจ้าเราอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเราชนะแน่แต่ผมเชื่ออย่างนี้ว่าคริสเตียนเราต้องสู้เราต้องสวมยุทธภัณฑ์ okay? แต่เราจะทำยังไงเราจะสู้ยังไงผมก็จริงๆอาจจะสอนหลักการแต่ตอนบ่ายนี้ก็อาจจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการกระทำบางอย่างด้วย okay? ถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์เนี่ยบางตอนบางบทเนี่ยอ่านแล้วบางทีมันก็รู้สึกนะไอๆหน่อยโดยเฉพาะเพลงโซโลมอนบางทีอ่านแล้วก็โอ้โหบางคนบอกว่าพระคัมภีร์เล่มนี้นะเป็นเหมือนกับโพโนกราฟีเลย นะพูดแล้วเอ๊ะพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ได้ไงแต่สำหรับผมคิดว่าเพราะว่าพระเจ้ารู้ว่าเราเป็นมนุษย์พระเจ้ารู้ว่าเรามีความต้องการแบบนี้แล้วพระเจ้ารู้ว่าเพราะว่าพระเจ้าสร้างเราแล้วพระเจ้ารู้ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือพูดตรงๆเลยมนุษย์เราสนใจแบบนี้นะฉะนั้นในเพลงสดุดีเพลงโซโลมอนแต่ผมอยากจะให้เราดูที่สดุดีบทที่5ข้อ18ถึง19นะอ่านดูนี่แล้วพี่น้องคิดยังไงคู่นี้น่ารักนะแล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไหมขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดนะแต่จะเป็นอย่างนี้ตลอดไหมนะแล้วเราอ่านที่สดุดีบทที่5ข้อ18สิข้อ18ถึง19พี่น้องลองอ่านดูนะแล้วก็ถามตัวเองสิถามตัวเองเรายังชื่นชมยินดีกับคู่ครองของเราหรือไม่ยังเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่าพี่น้องลองอ่านดูนะพี่น้องคิดยังไงครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมอ่านที่นี่นะผมเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้บอกว่าพ่อภรรยาเราสวยพระเจ้าที่นี่ไม่ได้บอกว่าพ่อภรรยาของเราน่ารักนะหรือสามีของนี่ใช้ภรรยาแต่ภรรยาพูดกับสามีก็ได้พระเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าพ่อสามีของเราน่ารักเรารักเขาเพราะว่าน่ารักแต่พระเจ้าบอกให้จงพี่น้องสังเกตไหมครับแปลว่าอะไรครับอะแปลว่าอะไรนะครับต้องปฏิบัตินะเป็นคำสั่งจงนี่เป็นคำสั่งใช่ถูกต้องแต่ทำไมต้องเป็นคำสั่งแบบนี้การที่สุดของครอบครัวพี่น้องอย่างที่ผมบอกนะพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเพราะว่าภรรยาน่ารักนะโอ้หน้าเขาก็สวยรูปร่างนี่ก็น่ารักแต่พระคัมภีร์ว่าจงวิธีอิงดีเปรมปรีในภรรยาของเราแปลว่าอะไรครับพี่น้องอันนี้สำคัญมากเลยนะครับพี่น้องเมื่อเช้าที่ผมบอกมันดูที่ตาของเราทำไมครับโอเคมันดูที่ตาของเราที่นี่กำลังสอนกับเราอะไรตัวอย่างแล้วสำหรับผมล่ะผมคิดถึงมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เขาครับมันขึ้นอยู่ที่ตาของเราเราเห็นเขาแล้วอย่างที่ผมบอกเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างคริปโตเคอเรนซีจริงๆมันไม่มีค่าเลยนะครับแต่มันเป็นค่าที่มนุษย์สร้างขึ้นมาฉะนั้นพระคัมภีร์ที่นี่กำลังบอกกับเราจงเนี่ยเพราะไม่ความว่าอะไรเรานี่แหละต้องเลือกผมขอเวลานิดหน่อยไปมองที่คนที่อยู่เรารักสิเรายังปริติอินดีกับเขาไหมเรายังเปรมปรีกับเขาอยู่ไหมเขาอาจจะไม่น่ารักแล้วนะ
นะไม่เหมือน20ปีที่แล้วนะอาจารย์อรฤทธิ์ไม่เหมือน26ปีที่แล้วนะแต่อย่างที่ผมบอกนะผมแปลนะผมบอกกับพระเจ้าผมอยากจะสนุกกับภรรยาของผมผมก็อายุ63แล้วนะภรรยาก็50แล้วนะแต่ทุกเช้าเนี่ยเราสนุกมากตื่นมาเนี่ยผมตั้งใจแล้วนะครับแล้วภรรยาก็ทำกับผมอย่างนี้เหมือนกันหมายความว่ามันมีการตอบสนองกันดังนั้นพี่น้องพระคัมภีร์ที่นี่กำลังสอนเราไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เขาไม่ขึ้นอยู่ที่ภรรยาหรือสามีของเราไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ลูกของเราคุณค่าอยู่ที่การตีค่าของใจตาของเราจับใจของเราจับตาของเราไหมฮะที่เราให้คุณค่าโซโลมอนเพลงโซโลมอนเขาเรียกว่าเพลงโซโลมอนบทที่1ข้อ2ดูสิพี่น้องเขาอ่านยังไงมันโรแมนติกมากเลยนะครับใช่ไหมอ่านแล้วลองอ่านดูนะลองดู1 2 3เพราะว่าความรักของเธอดีกว่าเหล้าองุ่นโอเคคิดอย่างนี้ไหมครับสำหรับเราบางคนในเหล้าองุ่นนี่เปรี้ยวมากเลยหรือหวานเกินไปแต่ที่นี่สำหรับโซโลมอนเวลานั้นเล่าอ่างูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลย okay. ผมอยากจะให้เราทำสิ่งหนึ่งนะอาจจะรู้สึกอายก็ได้นะ okay. ผมอยากจะให้เราลองจุบคนที่อยู่เคียงข้างเราไม่ต้องจุบปากกับปากก็ได้ okay. ให้ลองจุบเราจะรู้สึกยังไงบางคนถ้าเรารู้สึกอายรู้สึกแปลกๆผมบอกตรงๆเลยโอ้ต้องกลับไปทำการบ้านแล้วครับ okay. อันนี้พูดแบบตรงๆนะOkay. ผู้แบบคนที่มีประสบการณ์แต่งงานมาหลายปีแล้วลองสิลองดูสิเกาะดูแล้วก็จับดูสิลองดูว่าจะรู้สึกยังไงผมไม่อยากจะให้จริงๆผมมีภาพสำหรับการแต่งงานแล้วเขาก็จูบกันครับไหมแต่เขาไม่ได้โชว์ที่นี่เขาอาจจะอายก็ได้ okay. ผมอยากจะให้เราดูภาพแล้วก็บอกว่าภาพแบบนี้เกิดขึ้นตอนที่แต่งงานเท่านั้นหรือใช่ไหมตอนพิธีแต่งงานโอ้ทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขนะจุบก็จุบไม่เป็นไรแต่หลังจากนั้นมา20ปี30ปีไม่เคยจุบสักครั้งเลยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆครับกับสามีภรรยาโอเคฉะนั้นหลักการที่พระคัมภีร์จะบอกกับเราเมื่อพระคัมภีร์พูดถึงจงปิติยินดีกับภรรยาของเราไม่ใช่เพราะว่าเขาสวยเขาน่ารักเขายังอาจจะยังน่ารักยังสวยอยู่หรอกนะก็จริงโอเคแต่สำหรับบางคนอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะภรรยาน่ารักสวยเข้าค่ายอีก4เดือนนี่ติดประเวณีไปมีผู้รับใช้คนหนึ่งนะครับภรรยาสามีนี่ติดประเวณีไปแล้วผมไปถามภรรยาทำไมภรรยาทำไมเกิดอย่างนี้จริงๆที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าภรรยาจะไปแต่งงานหลังจากสามีเก่าเนี่ยนะแล้วไปแต่งงานผมก็ถามภรรยาตรงๆเพิ่งไม่กี่วันไม่กี่เดือนเองเนาะแล้วคุณจะแต่งงานใหม่แล้วเพราะอะไรเขาบอกอย่างนี้ตั้งแต่เขาแต่งงานเขาไม่เคยชอบผู้ชายคนนี้เลยผู้รับใช้นะครับพี่น้องตั้งแต่เขาแต่งงานเขาไม่ชอบผู้ชายคนนี้แล้วต้องถามว่าแต่งงานทำไมก็เพราะว่าเราอยากจะรับใช้พระเจ้าพี่น้องเราผมไม่รู้สาเหตุที่เราแต่งงานเนาะแต่ผมบอกแล้วเราเลือกที่จะไม่แต่งงานก็ได้แต่ถ้าเราเลือกที่จะแต่งงานเราต้องเอาหลักการของพระเจ้าเป็นหลักเราต้องรู้ว่าเราเริ่มต้นที่จะผูกขาไว้ด้วยกันแล้วโอเคแล้วเราทำอะไรที่ทำให้เขาเจ็บหรือเขาทำอะไรที่ให้เราเจ็บมันก็จะเริ่มแตะเราแล้วเราจะไม่เอาแล้วโอ๊ยไม่เอาถอดดีกว่าโอเคฉะนั้นมันเป็นไปได้ที่เราไม่รักกันแล้วตั้งแต่แรกแต่เหตุผลคืออะไรเหตุผลอยู่ที่ใจของเราใช่ไหมครับเหตุผลอยู่ที่เรามันไม่ใช่สถานการณ์บางคนโทษลูกบางคนโทษงานบางคนโทษนี่โทษนั่นแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่หัวใจของเราโอเคฉะนั้นอยากจะให้เรามาดูที่ว่าเราจะทำยังไงอันดับแรกคือแรงจูงใจแรงจูงใจของเราคืออะไรยังไงก็ตามเราจะไม่
แยกทางกันเราจะไม่หย่าร้างเราจะสู้ด้วยกันโอเคเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นเนื้อเดียวกันโอเคอาโมสบทที่3ข้อ3เมื่อเช้าเราบอกแล้วเราต้องตกลงกันต้องตกลงกันพี่น้องนะมองที่หน้าที่เราต้องตกลงกันผมไม่รู้หรอกนะบางคนที่น่าจะกำลังเจอปัญหาอยู่บางคนเนี่ยกำลังคิดว่าอาจจะอยู่อีกไม่นานหรอกโอเคไม่ไหวแล้วให้กลับคืนดีกันแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเราจะต่อสู้ต่อไปเราต้องตกลงกันที่จะสู้ต่อไปเอเมนถ้ารอไว้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวอย่างที่ผมบอกครับผู้รับใช้อยู่ดีๆมาแต่งงานมา 30-40 ปีสามีหายไปครับเพราะว่าเขาไม่เคยตกลงกันเขาไม่เคยไม่ผมไม่รู้นะผมไม่อยากจะกล่าวหาเขาหรืออะไรแต่ผมสันนิษฐานว่าอาจจะเพราะว่าไม่เคยสื่อสารกันไม่เคยคุยกันไม่เคยตกลงกันว่าเราจะรับใช้พระเจ้าด้วยกันนะเราจะสู้ด้วยกันผมพูดกับภรรยาตลอดภรรยาบางทีอาจจะเพราะอารมณ์ไม่ดีบางทีก็บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ผมบอกว่าไม่ได้เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราตกลงกันแล้วนะตั้งแต่แต่งงานเราจะรับใช้พระเจ้าด้วยกันเราจะสู้กันยกเว้นพระเจ้าเปลี่ยนทางของเรานะแต่เราตกลงกันฉะนั้นพี่น้องเราจะทำอะไรก็ตามเราต้องตกลงกันบางคนมีลูกแล้วก็โทษผมบอกแล้วผมไม่อยากจะมีลูกเธอนี่แหละอยากจะมีลูกพี่น้องลูกเรามาแล้วอะทำยังไงดี ใช่ไหมครับ เราก็ต้องตกลงกันจับมือด้วยกันรับผิดชอบใช่ไหมครับลูกอยู่ตรงกันแล้วล่ะทำยังไงดีอะโอเคนะถ้าผมดึงแรงเกินไปผมก็เจ็บถ้าคุณดึงแรงเกินไปผมก็เจ็บใช่ไหมครับแล้วลูกเราก็เจ็บทั้งสองข้างโอเคนี่คือครอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวตลอดฉะนั้นแรงจูงใจของเราต้องตกลงกันว่าเราจะไปด้วยกัน okay? และอยากจะให้เราเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการที่จะสร้างครอบครัวของเรานะเพื่อให้ปัญหาเอเฟซัสบทที่4ข้อ2พูดถึงแรงจูงใจเอเฟซัสบทที่4ข้อ2เนี่ยพูดถึงโอ้น่ารักนะพ่อนี่คือจงมีใจถ่อมลงทุกอย่างและใจอ่อนสุภาพอดทนนานและอดกลั้นต่อการและกันจริงๆถ้าพระคัมภีร์พูดแค่นี้จบก็น่าจะโอเคแล้ว okay. แต่อาจารย์เปาโลพูดต่อไปด้วยความรักหมายความว่าการลงทุนทุกอย่างการมีอ่อนน้อมสุภาพนะอดทนนานและการอดกลั้นอดใจมันไม่ใช่เป็นความรักจันเปาโลบอกว่าด้วยความรักหมายความว่าเราอาจจะอดทนโดยไม่มีความรักก็ได้ตอนที่ผมแต่งงานใหม่ๆแล้วเจอปัญหาว่าอธิษฐานพระเจ้าขอเปลี่ยนแปลงภรรยาผมก็ได้ไหมครับขอพระเจ้าเปลี่ยนเขาได้ไหมครับอย่าให้เขาเป็นอย่างนี้อย่าให้เขาเป็นอย่างนั้นพระเจ้าไม่ได้ตอบคำถามไม่ได้ตอบคำอธิษฐานสักอย่างเลยแต่พระเจ้าบอกผมว่าเป้าหมายของเราไม่ใช่เปลี่ยนภรรยานะจะเปลี่ยนภรรยาหรือไม่เปลี่ยนภรรยาเป็นอยู่ที่เรานะครับแต่เป้าหมายของเราคือเปลี่ยนเป็นเธอครับดังนั้นพี่น้องแรงจูงใจของเราคือเราต้องดำรงด้วยความรักนะเพื่อที่จะอดทนต่อภรรยาของเราความรักคืออะไรความรักคือความรู้สึกความรักคือเหตุผลความรักคือความเหมือนกับหิวกระหายที่อยากจะให้เราทำสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความรักแต่เราหิวกระหายเราหิวกระหายที่อยากจะรักเขาฉะนั้นความรักคืออะไรครับทำไมการอดทนการลงทุนการมีอ่อนน้อมสุภาพการมีความอดทนการออกกลั้นใจไม่ใช่ความรักแต่ความรักทำให้เราอยากจะมีความอดทนความรักทำให้เรามีอยากจะมีความอ่อนน้อมสุภาพฉะนั้นความรักเนี่ยจริงๆหลายคนถ้าเราอ่านหนังสือต่างๆแล้วก็พยายามที่จะอธิบายความรักจนกระทั่งเราก็งงเหมือนกันนะอะไรคือความรักแต่สำหรับผมเนี่ยความรักเป็นเหมือนกับหิวกระหายทำไมเรากินน้ำเพราะเราหิวทำไมเรากินข้าวเพราะเราหิวนะฉะนั้นความรักทำไมเราทำสิ่งเหล่านี้กับเขาเพราะว่าเราหิวเราอยากจะรักเขาเราอยากจะให้เขาฉะนั้นเหมือนที่ผมบอกพระคัมภีร์บอกว่าจงเปรมปรีกับภรรยาของเราทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมโอ้ดูสิไม่น่ารักเลยอันนี้เป็นความจริงเนาะเพราะในสายตาของบางคนในภรรยาไม่น่ารักแล้วลูกเราไม่น่ารักอีกแล้วสามีของเราไม่น่ารักอีกแล้วแถมมีปัญหากับพ่อตาแม่ยายอีกต่างหาก
แต่มาอยู่ที่ความหิวกระหายของเราเราอยากจะรักเขาไหมเราอยากจะคืนดีกับเขาอยู่ด้วยกันกับเขาไหมมันอยู่ที่เรานะไม่ได้อยู่ที่เขาว่าเราจะเดินต่อไปได้หรือไม่นี่คือแรงจูงใจเราจะรักเขาจะเกิดอะไรก็ตามอยู่ที่เราเลือกที่จะรักเขาหรือไม่ความรักเป็นสิ่งที่เราเลือกนะที่จะทำไม่ใช่เราทำเพราะว่าไม่ใช่เราทำสิ่งเหล่านี้เพื่อเราจะได้มีความรักแต่เราทำอย่างนี้เพราะว่าเรามีความรักความรักผลักดันให้เราทำสิ่งเหล่านี้นะฉะนั้นอาจารย์เปาโลจึงบอกใน1โครินธ์บทที่13ผมไม่ได้เขียนที่นี่นะครับแต่ในสมุดของเราไม่ได้พูดถึงการกระทำแต่พูดถึงทัศนคติทัศนคติเพราะว่าเรามีแรงจูงใจที่อยากจะรักฉะนั้นต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องทัศนคติทัศนคติของเราจะเป็นยังไงถ้าเราบอกว่าเรามีความรักในเอเฟซัสบทที่4ข้อ3ทัศนคติอันดับแรกที่สำคัญมากนะลูกชายบางทีบอกผมโอ้ทำมีปัญหามากมายในห้องเรียนมีปัญหามากมายกับห้องเช่าต่างๆเพราะเนี้ยผมบอกว่าไปอ่านเอเฟซัสบทที่4ข้อ3นะจงเพียงพยายามให้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องอาจารย์เปาโลเริ่มต้นจงเพียงพยายามผมย้ำตั้งแต่เช้าแล้วพี่น้องมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่พระเจ้าเท่านั้นขึ้นอยู่ที่เราเพราะพระเจ้าบอกกับเราแล้วเราต้องพยายามเราต้องพยายามที่จะคงเป็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถึงแม้ว่าพระเจ้าสร้างให้เราเป็นอย่างนั้นแล้วแต่เราต้องพยายามโอเคถ้าเราไม่พยายามมันจะเกิดขึ้นไม่ได้พี่น้องบางคนที่นี่อาจจะกำลังเจอปัญหาครอบครัวอาจจะมีรอยร้าวอยู่กับลูกของเรากับคู่ครองของเราก็ได้ไม่ต้องห่วงครับพี่น้องเพราะมันมีทางออกครับมันมีวิธีการแก้ปัญหาครับแต่เราต้องพยายามเราต้องพยายามเราต้องมองที่หน้าของภรรยาแล้วบอกว่าจะยังไงฉันก็จะรักเธอฉันเธอจะตุบตีจีฉันยังไงก็ตามฉันก็จะรักเธอฉันเลือกที่จะรักเธอผมเคยบอกกับภรรยาผมจะทำให้จนกระทั่งคุณไม่รู้จะทำอะไรอีกแล้วอ่ะทำไมตีก็ไม่เจ็บไม่ยอมแพ้นะทุบก็ไม่ยอมแพ้จะฆ่าก็ไม่กล้าฆ่าทำไมครับนะทำไมคุณทำอย่างนี้เพราะว่าเรารักไม่ได้หมายความว่าอันนี้คือยกตัวอย่างเฉยๆนะภรรยาผมน่ารักเนาะไม่ใช่เป็นแบบไม่คนแบบนั้นแต่เพราะว่าเราพยายามเรามีความพยายามนะมันไม่มีทางที่จะแตะแยกถ้าเราไม่ยอมที่จะให้แตะแยกถึงแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ไหวแล้วแต่เราจับเขาไว้เราจะไม่ปล่อยจะไม่มีทางครับอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกกับคู่ที่มาหาผมบอกว่ามันขึ้นอยู่ที่พวกเธอนี่แหละคุณจะเอาไหมคุณจะให้อยู่ต่อไหมถ้าคุณไม่ให้อยู่ต่อผมจะพูดถึงทางลบจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณหย่าร้างกันแต่ถ้าคุณอยู่ต่อผมจะบอกประโยชน์ว่าจะเป็นยังไงแน่นอนไม่ง่ายฉะนั้นเราต้องมีความพยายามแต่พี่น้องความพยายามที่อยู่ที่ไหนครับข้อสุดท้ายบางชาติสุดท้ายบอกว่าด้วยสันติภาพเป็นพันธนะจะทำอะไรก็ตามขอให้เกิดสันติภาพในโรมบทที่12ข้อ18จำเปาโลบอกว่าถ้าเป็นไปได้คือเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่าน okay. จงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนจริงๆทุกอย่างขึ้นอยู่ที่เรานี่แหละ okay. แต่อาจารย์เปาโลก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ไม่ความว่าบางทีมันเป็นไปไม่ได้ไม่นะไม่ใช่เพราะว่าภรรยาหรือสามีของเรามีปัญหาแต่เราไม่ยอมฉะนั้นอาจารย์เปาโลเริ่มต้นบอกว่าถ้าเป็นไปได้และจริงๆมันเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้คือทำอะไรครับเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่ที่เราความจริงคือทุกอย่างเนี่ยปัญหาจะไม่อยู่ที่เราก็ได้แต่มันการแก้ปัญหาขึ้นอยู่ที่เราแล้วเราอาจจะไม่ใช่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาแต่วิธีการแก้ปัญหาแล้วทางที่จะแก้ปัญหาได้ขึ้นอยู่ที่เราและจงอยู่สงบสุขกับทุกท่านที่นี่ใช้กับเหตุการณ์อะไรก็ได้ผมบอกกับอาจารย์ออร่าเนี่ยจริงๆหลักการของพระคัมภีร์เนี่ยใช้ได้กับชาวโลกด้วยทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่เราอยากจะแก้ปัญหายังไงคริสเตียนหลายคนบางทีแก้ปัญหาครึ่งสัน
ฟ้องกันสุดท้ายไม่ใช่ด้วยสันติภาพสันติสุขใช่ไหมครับแต่คนหนึ่งคนใดต้องเจ็บแต่พระคัมภีร์บอกกับเราว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้เรายึดสิ่งเหล่านี้ไว้ให้สันติภาพเป็นพันธนะในครอบครัวของเรากับลูกของเราอย่าให้อย่าจะให้หลักการนี้ทัศนคตินี้นำชีวิตของเราเรามีแรงจูงใจแล้วแรงจูงใจของเราคือเราจะรักษาพระคำของพระเจ้าเราจะรักษาหลักการของพระเจ้าเราจะรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี่คือแรงจูงใจจะเกิดอะไรขึ้นยังไงก็ตามเราก็จะอยู่ในเรือลำเดียวกันเราจะไม่ทิ้งกันใช่ไหมครับนี่คือแรงจูงใจแต่ทัศนคติของเราคืออยากจะมีอยากจะเห็นสันติภาพให้ได้ท่านขึ้นอยู่ที่เราและส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่ที่เราและต่อไปอาจารย์เปาโลพูดในอัฟซัสบทที่5ข้อ21จงยอมฟังซึ่งกันและกันจงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์อันดับแรกจงยอมฟังกันและกันจริงๆข้อพระคัมภีร์เนี่ยนะตามด้วยข้อพระคัมภีร์ข้อพระคัมภีร์ที่เนี่ยที่สามีกับภรรยาชอบอ้างกันว่าสามีต้องรักฉันนะครับสามีก็บอกภรรยาต้องเชื่อฟังฉันนะครับแต่เขาลืมว่าจริงๆก่อน22 23เนี่ยอาจารย์เปาโลเริ่มต้น21ก่อนโอเค21คือจงยอมฟังกันและกันอันนี้คือทัศนคติ22 23พูดถึงสามีต้องรักภรรยาภรรยาต้องเชื่อฟังสามีมันเป็นฟังก์ชันมันเป็นบทบาทของสามีภรรยาภรรยาสามีต้องรักภรรยาภรรยาต้องเชื่อฟังอันนี้คือบทบาทนี่คือรูปแบบที่พระเจ้าสร้างหลายคนไม่ยอมรับอย่างนี้หรอกโอเคโดยเฉพาะชาวโลกโอ้เป็นไปได้ยังไงที่จะให้สามีภรรยาที่จะให้เราเชื่อฟังพระองค์พี่น้องนี่คือวิธีการโครงสร้างของพระเจ้าดีไซน์ของพระเจ้าที่จะให้ครอบครัวเดินไปด้วยกันได้นะสามีรักภรรยาภรรยาเชื่อฟังสามีแต่ไม่ได้หมายความว่านะสามีพูดอะไรเราก็ฟังโอเคถ้าเราศึกษาลึกๆแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าอันนั้นคือฟังก์ชันแต่ทัศนคติที่สำคัญคือยอมฟังกันและกันโอเคฉะนั้นเราต้องมาศึกษาว่ายอมฟังกันและกันหมายความว่าอะไรยอมคุยกันได้ยอมรับซึ่งกันและการยอมความคิดเห็นของเขาบางทีสามีชอบเอาฟังก์ชันแล้วก็มาเป็นหลักบอกว่าเธอต้องเชื่อฟังเราแล้วสามีภรรยาก็บอกว่าแต่เธอต้องรักเรานั่นมันเป็นฟังก์ชันโอเคแต่ทัศนคติคือยังไงก็ตามเราฟังกันและการพี่น้องฟังแล้วรู้เรื่องหรือเปล่านะครับผมพยายามที่อธิบายหลักการที่อาจารย์เปาโลบอกยอมฟังซึ่งกันและกันแต่พี่น้องอาจารย์เปาโลพูดตามอย่างนี้นะครับจงยอมฟังซึ่งกันและกันด้วยความยำเกรงพระเจ้าด้วยความยำเกรงพระเจ้ามีบางคำเองที่ของผมนี่แปลว่าด้วยความเคารพซึ่งผมไม่ชอบคำว่าเคารพแต่ที่อาจารย์พูดที่นี่พูดถึงยำเกรงพระเจ้าหมายความว่าเกรงกลัวพระเจ้าอย่างที่ผมบอกนะครับสองเป็นหนึ่งหลักการเป็นเหนือเดียวกันนี่มันเป็นคำสั่งของพระเจ้าฉะนั้นเมื่ออาจารย์เปาโลบอกกับเราว่ายอมฟังกันและกันด้วยความเคารพหมายความว่ามันเป็นหลักการของพระเจ้ามันเป็นทัศนคติที่พระเจ้าอยากจะให้เรามีต่อกันและกันคริสเตียนเราไม่น่าจะมีปัญหานะสำหรับคู่แต่งงานเพราะว่าเรามีหลักการมากมายถ้าเรายอมยำเกรงพระเจ้าถ้าเรายอมให้พระคำของพระเจ้าเป็นหลักโอเคไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีปัญหาแต่วิธีการแก้ปัญหาก็จะมีวิธีทางแก้ปัญหาก็จะมีทางออกใช่ไหมครับนะถ้าเรายอมที่จะยำเกรงพระเจ้าโอเคแล้วแรงจูงใจยังไงเราก็จะไปด้วยกันเราจะไม่ฝ่าฝืนพระคำของพระเจ้าทัศนคติด้วยสันติภาพนะทัศนคติบอกกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่ที่เราโอเคสามคือเราจะพยายามฟังกันและกันโดยการยำเกรงพระเจ้า okay. และทัศนคติสุดท้ายและนี่สำคัญมากๆเลยผมบอกคำเดียวคือเราต้องไว้ใจซึ่งกันและกัน okay. พี่น้องเมื่อเช้านี้ผมพูดถึงทำไมเอวาสงสัยอดัม
แน่นอนเพราะว่าเขาเห็นใช่ไหมครับผลไม้น่ากินน่าดูทำให้มีสติปัญญาแต่หลักๆแล้วเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจสามีผมพูดกับภรรยาตลอดว่ายังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่จะผูกพันเราไว้ได้และสิ่งหนึ่งที่ทำลายความสัมพันธ์ของเราได้คือการความไว้วางใจเราไม่ไว้วางใจกันแม้แต่10 บาทบางทีเราให้ไปแล้วเรายังไม่ไว้วางใจเลยจะเอาไปทำอะไรครับใช่ไหมครับของเงินจะเอาไปทำอะไรครับเคยได้ยินไหมครับพี่น้องจะไปไหนครับกี่โมงแล้วจะไปไหนครับโอเคไม่การถามนี่ไม่ได้ว่าแปลว่าผิดหรอกโอเคแต่บางทีมาจากทัศนคติที่เราไม่ไว้วางใจ okay. ถามบางทีตอบแล้วเขาก็ไม่ยอมรับคำตอบก็ได้เพราะว่าเขาไม่ไว้วางใจแล้ว okay. ทำไมเอวาจึงสงสัยอาดัมเพราะว่าเขาไม่ไว้วางใจอาดัมฉะนั้นหลักการของการสอนเกี่ยวกับการแต่งงานหลายคนก็บอกว่าปัญหาหลักๆคือเราไม่ไว้วางใจกันฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้ว่าทำยังไงที่เราจะไว้วางใจกันจริงๆความไว้วางใจง่ายๆก็คือเป็นทางเลือกเราเลือกที่จะไว้วางใจเขาเราไม่มีทางที่จะรู้จิตใจของเขาเป็นยังไงถูกไหมครับมีแต่พระเจ้าเท่านั้นเราไม่มีทางหรอกว่าคุณจะเอาเงินไปใช้อะไรถึงแม้ว่าเขาพูดอาจจะไม่จริงก็ได้จะไปไหนถึงแม้ว่าเขาพูดอาจจะโกหกก็ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเราเลือกที่จะไว้วางใจเขาพี่น้องบางทีเราบอกเฮ้ยไม่ได้สิมันเสี่ยงสิ่งที่ผมเรียนรู้เมื่อคนได้รับความไว้วางใจกับเราเนี่ยแล้วเขาไปทำผิดเนี่ยแรงจูงใจของเขาก็จะจิตสำนึกของเขาก็จะฟ้องเขาเขาอุตส่าห์วางใจเราแต่เราไปทำผิดอาจจะครั้ง2 ครั้งเราอาจจะทำแต่หลังนั้นมาเขายังวางใจเราเขายังวางใจเราเขายังเชื่อใจเราจิตสำนึกก็จะทำให้เราเปลี่ยนเองหรือถ้าเขาไม่เปลี่ยนอาจจะไม่มีทางที่จะแก้แล้วทำยังไงก็ไม่ได้แล้วแต่ความไว้วางใจมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ตอนบ่ายนี้จริงๆผมก็ไม่อยากจะสอนมากนะผมแค่อยากจะสอนแรงจูงใจกับทัศนคติทำยังไงที่เราจะรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้มันทิ้งอยู่ที่แรงจูงใจของเราเราอยากจะเอาไหมทุกอย่างมันอยู่ที่เราพระคัมภีร์บอกว่าจงปิติยินดีในสามีภรรยาของเราไม่ใช่เพราะว่าเขาน่ารักหรือเขาอาจจะน่ารักก็ได้แต่มันขึ้นอยู่ที่ทัศนคติของเราเราอยากจะรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของการของเราไหมเรายังเห็นคุณค่าในชีวิตของเขาไหมไม่ใช่เพราะว่าเขามีคุณค่านะครับผมใช้คำว่าเห็นหมายถึงว่าเราให้คุณค่ากับเขาพี่น้องมีข้อพระคัมภีร์ข้อ1 นะครับไม่รู้ว่าพี่น้องเคยอ่านวิวรณ์บทที่3ข้อ20มีไหมครับในพระคัมภีร์ที่นี่มีไหมครับวิวรณ์บทที่3ข้อ20บอกว่าเรายืนอยู่เคาะที่ประตูใจอาจจะไม่อยู่ที่นี่นะแต่ผมอ่านให้ฟังเพราะผมท่องจำได้ตั้งแต่ผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆตอนแรกเราก็คิดว่าข้อนี้สำหรับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนเรายืนอยู่เคาะที่ประตูใจถ้าผู้ใดได้ยินเสียงแล้วเปิดประตูเราก็จะเข้ามาและรับประทานอาหารด้วยกันกับเขาและเขาจะรับประทานด้วยอาหารกับเราพี่น้องเคยได้ยินข้อนี้ไหมครับเรายืนอยู่เคาะที่ประตูใจพี่น้องข้อนี้มาจากไหนรู้ไหมครับมาจากวิวรณ์บทที่3ข้อ20ใช่แต่มันเป็นจดหมายที่พระเยซูคริสต์เขียนให้กับคริสเตียนที่ลาโอดิเซียฟังไว้นะครับมันเป็นจดหมายที่พระเยซูคริสต์เขียนให้กับพี่น้องคริสเตียนที่ลาโอดิเซียพี่น้องคิดยังไงครับเมื่อผมใช้คำว่าพระเยซูคริสต์เขียนจดหมายให้เราพระเยซูคริสต์จบบอกว่าสำเร็จแล้วภารกิจของพระองค์สำเร็จแล้วพระองค์กลับไปที่สวรรค์พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ไม่ได้กลับไปแล้วก็นอนครับแต่อธิษฐานวิงวอนเผื่อเราและพี่น้องพระเยซูคริสต์เขียนจดหมายมาหาเราสมัยก่อนนะครับไม่มีมือถือไม่มีอะไรนี่อาศัยจดหมายเป็นกระดาษนะครับนะบางทีผมต้องเดินทางไปต่างประเทศไปทำงานแล้วเมื่อได้รับจดหมายจากเพื่อนหรือจากที่รักหรือจากพ่อแม่นี่ทำยังไงครับร้องไห้เลยครับพี่น้อง
พี่น้องลองจินตนาการนะครับพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนสำเร็จแล้วการกระทำพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยกลับไปอธิษฐานเผื่อเราแถมห่วงใยเราแล้วก็เขียนจดหมายมาหาเราไม่ใช่ฉบับเดียวนะครับอีวอนบทที่2กับ3เนี่ยผมท้าทายพี่น้องคริสเตียนพี่น้องถ้าเราตื่นเต้นกับจดหมายที่เรารักจากคนที่เรารักเนี่ยเราน่าจะตื่นเต้นกับจดหมายที่มาจากพระเยซูคริสต์มากกว่าแต่มีใครบ้างไปอ่านวิวรณ์บทที่3บทที่2บทที่3จดหมายที่มาจากพระเยซูคริสต์และจดหมายฉบับเนี่ยคือจดหมายที่7อยู่ในวิวรณ์บทที่3ข้อ14ถึง23แต่ข้อ20เนี่ยพระเยซูคริสต์บอกว่าเรายืนอยู่ข้อที่ประตูใจเมื่อก่อนอย่างที่ผมบอกแล้วเราไม่เข้าใจเราคิดว่าอ๋อนี่เขียนให้กับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนแต่พออ่านบริบทเนี่ยอ๋อเขียนให้กับคริสเตียนเนี่ยเอาเลยทำไมพระเยซูคริสต์อยู่ข้างนอกทำไมพระเยซูคริสต์เคาะประตูเคาะประตูก็คืออยู่ข้างนอกใช่ไหมครับพี่น้องแต่เรารู้ในการเป็นคริสเตียนเนี่ยเรามีพระเยซูคริสต์อยู่ข้างในแล้วใช่ไหมครับพี่น้องเห็นด้วยไหมครับอันนี้คือคำสอนของพระคัมภีร์นะเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราต้อนรับพระองค์พระองค์ก็เข้ามาโอ้ถ้าจริงๆผมมีเวลาสอนเนี่ยผมจะพูดถึงการเข้ามานี่มีประโยชน์ยังไงแต่พระเยซูคริสต์เข้ามาแล้วในชีวิตของเราผมจะให้นิดหน่อยถ้ามีเวลาผมจะบอก1ยอห์นบทที่5ข้อ11นะครับพี่น้องจดไว้แล้วก็ไปอ่านประโยชน์ของพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราพระคัมภีร์1ยอห์นบทที่5ข้อ11บอกว่าแต่ชีวิตนี้อยู่ในพระองค์ชีวิตนิรันดร์พระเจ้ามอบชีวิตนิรันดร์ให้กับเราแต่ชีวิตนี้อยู่ในพระบุตรของพระองค์ผู้ที่มีพระบุตรของพระองค์ก็มีชีวิตผู้ที่ไม่มีพระบุตรของพระองค์ก็จะไม่มีชีวิตพี่น้องข้อนี้นี่นะสำหรับผมโอ้มันผมอ่านแล้วมันตาโตทำให้ผมเห็นว่าโอ้ชีวิตนิรันดร์เนี่ยไม่ได้มาเพราะว่าผมเชื่อในพระเยซูคริสต์ชีวิตนิรันดร์ไม่ได้มาเพราะว่าผมยอมรับพระเยซูคริสต์ชีวิตนิรันดร์ไม่ได้มาเพราะว่าผมอ่านพระคัมภีร์ผมบอกว่าโอ้พระยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าพี่น้องความจริงคือมารซาตานก็รู้มารซาตานรู้มากกว่าเราอีกแต่มารซาตานไม่มีชีวิตนิรันดร์เพราะอะไรเขาไม่มีพระเยซูคริสต์อยู่ข้างในเขาไม่ยอมพระเยซูคริสต์เข้ามาโอเคแต่พี่น้องการยอมให้พระเยซูคริสต์เข้ามาแปลว่าอะไรผมบอกเมื่อเช้าเนี่ยจริงๆผมก็มีข้อพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่4 54ข้อ5ผู้สร้างเราคือภรรยาคือสามีของเราการที่เรามีพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราจริงๆเป็นเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับภรรยาหรือกับสามีแต่ถามสิมีใครสนใจการที่เรามีสามีของเราอยู่ในใจของเราอ่านพระคัมภีร์ก็ไม่ยอมแล้วอธิษฐานก็โอ้ยเหนื่อยเรารู้สึกอย่างนี้กับภรรยาของเราไหมโอ้ยไม่อยากจะพูดแล้วเบื่อกับภรรยาแล้วพี่น้องการที่เรามีพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราคือการที่เรามีความสัมพันธ์สนิทสนมกับสามีของเราแต่ถามคริสเตียนเนี่ยมีใครบ้างที่สนใจพระเยซูคริสต์จึงเขียนจดหมายให้เรายืนอยู่เคาะที่ประตูใจเพราะอะไรเพราะพระองค์ถูกไล่ออกแล้วทำไมถูกไล่ออกวิวรณ์บทที่3ข้อ16บอกว่าเพราะว่าท่านหลายพูดว่าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเรามีทรัพย์สมบัติมากมายเราไม่ต้องการอะไรเลยเราไม่ต้องการอะไรเลยพี่น้องหลักการนี่สำคัญมากสำหรับสามีภรรยาบางทีเรามองภรรยาฉันไม่ต้องการเธอแล้วผมมีทุกอย่างแล้วผมมีความสุขผมอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปเธอไม่ไปก็ไม่เป็นไรผมไม่สนใจพี่น้องสิ่งที่พระเยซูคริสต์อยากจะบอกกับเราอาจจะเกี่ยวข้องระหว่างเรากับพระเยซูคริสต์ก็ได้แต่มันเกิดขึ้นกับเรากับสามีกับภรรยากับลูกก็ได้เรามีทุกอย่างเรามีความสุขเรามีรถเฟอร์รารี่ผมบอกอาจารย์โอราเกนนะครับเจ้าของร้านอาหารฝรั่งเศสเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่ในชมรมฟาราลีเลยนะครับโพเช่ไม่ใช่ฟาราลีโพเช่แล้วก็มีฟาราลีด้วยทั่วประเทศนี่ครับบางทีเขาก็ขับรถไปเที่ยวกันเป็นคาราวานเนี่ยนะโอเคเห็นไหมครับคาราวานฟาราลีเนี่ยนะจะบอกว่าไม่เป็นไรเพราะมีทุกอย่างแล้วพี่น้องมีคริสเตียนหลายคนอันนี้ไม่ใช่คำพูดของผมนะครับแต่เป็นคำพูดของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในวิวรณ์บทที่3เพราะว่าทั้งหลายพูดว่าเรามีทรัพย์สมบัติมากมายเราไม่ต้องการอะไรเลยสิ่งที่พระเยซูคริสต์กำลังบอกกับเราว่าที่เขาเคาะที่ประ
ที่พระองค์เคาะที่ประตูใจเพราะว่าพระองค์ถูกไล่ออกจากใจของเราเพราะว่าทรัพย์สมบัติของเรามีมากมายพระพรที่พระเจ้าให้กับเรากลายเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราฉะนั้นมัทธิวบทที่6ข้อ21ซึ่งผมบอกว่าสำคัญที่สุดในพระคัมภีร์ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์คือทรัพย์สมบัติของเราอยู่ที่ไหนใจของเราก็อยู่ที่นั่นโพที่สำคัญที่สุดอันดับแรกที่ทำให้แตกแยกกันคือนอกใจ infidelity ภาษาอังกฤษเรียกนอกใจเพราะอะไรเราไม่สนใจภรรยาเราแล้วเราไม่สนใจสามีของเราแล้วเราไม่สนใจลูกของเราแล้วเพราะว่าเรามีทุกอย่างการงานของผมก็สำเร็จแล้วหรือการงานของผมกำลังมีปัญหาอยู่ผมต้องดิ้นรนไปหาเพราะว่าอันนั้นสำคัญที่สุดเธอไม่สำคัญแล้วทำไมพระเยซูคริสต์อยู่ข้างนอกเพราะว่าเราไม่สนใจพระองค์ทำไมภรรยาของเราไม่ได้อยู่ในสายตาของเราแล้วถึงแม้ว่าอยู่ข้างๆอาจจะอยู่กับเราตอนนี้ก็ได้แต่ใจเราไม่อยู่กับเขาแล้วและเขาไม่ได้อยู่ในใจเราแล้วพี่น้องในการสัมมนาครั้งนี้ผมไม่รู้สถานะของแต่ละคนแต่ยังไงก็ตามคุณอาจจะคิดว่าคุณเข้มแข็งแล้วดีแล้วปล่อยปากลักเลยได้แล้วผมบอกมารซาตานจะไม่ยอมปล่อยครับเนื้อหนังของเราจะไม่ยอมแพ้ครับยังไงก็อยากจะฟื้นขึ้นมาแล้วก็ทำให้เรายิ่งทำให้เราเกลียดภรรยาของเราทำให้เราน้อยใจภรรยาของเราโกรธภรรยาของเราหรือสามีของเราก็ได้นะโทษทีนะพูดถึงภรรยาสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ถ้าเราภาษาอังกฤษเรียกว่า take for granted complacent ละเลยมองข้ามความสำคัญของคนที่อยู่เคียงข้างเราลูกๆของเราอย่าให้ถ้าพูดในความเชื่อของเราอย่าให้พระเยซูคริสต์ต้องถูกไล่ออกจากชีวิตของเราแต่ถ้าพูดในครอบครัวของเราอย่าให้สามีภรรยาหรือลูกๆของเราต้องอยู่ข้างนอกแล้วเคาะที่ประตูใจของเราขอบคุณพระเจ้านะครับพระเยซูคริสต์ยังเคาะที่ประตูใจนะครับภาพนี้ทำให้ผมเห็นว่าพระองค์ยังรักเราอยู่นะเพราะพระองค์ยังเคาะที่ประตูใจนะครับแต่พี่น้องคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยอาจจะไม่ยอมแบบนั้นก็ได้อาจจะหนีจากเราก็ได้เพราะว่าเราไม่ให้ความสนใจกับเขาและอย่างที่ผมบอกนะครับสุดท้ายเราก็จะรู้สึกเสียดายแบบพวกนักดาราบอกว่าถ้าเป็นไปได้ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเห็นไหมวิธีการที่เราจะให้ความสัมพันธ์ของเราเหนียวแน่นได้คือเราต้องยึดหลักการของพระเจ้าไว้ให้ความสำคัญกับหลักการของพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีที่สุดเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเราได้ okay? ให้เรามีแรงจูงใจที่ถูกต้องให้เรามีทัศนคติที่ถูกต้องพร้อมใจและให้สันติภาพให้หลักการของพระเจ้าอยู่ข้างหน้าเราและเราก็จะไปด้วยกันได้เอเมนนะก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับนะผมก็อยากจะให้เราใช้เวลาสุดท้ายเนี่ยนะบอกกันและกันว่าเราเรียนอะไรบ้างจากเซสชั่นสุดท้ายเนี่ยทำยังไงดีทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ฉันต่อไปเนี่ยฉันจะทำอะไรกับเธอเอเมนก็ให้เวลา5นาทีได้ไหมครับเนาะหรือ2นาที3นาทีแล้วMC ก็จะมาจบนะครับปิด